มนเชื่อว่าคนรักสุขภาพมักชอบทานผักสดๆเพราะเชื่อว่ามีประโยชน์โดยเฉพาะผักชนิดนี้ถั่วฝักยาวที่มักนำมาเคี้ยวกินสดๆเป็นผักเคียงเพราะอร่อยโปรตีนสูงฟอสฟอรัสสูงแต่รู้หรือไม่ว่านอกจากประโยชน์แล้วหากกินถั่วฝักยาวดิบๆบ่อยๆเป็นประจำอาจทำให้เกิดอาการเหล่านี้หรือเกิดโรคเหล่านี้ตามมาก็ได้1ทำให้เกิดท้องอืดเพราะความกรอบอร่อยกินเพลินในถั่วฝักยาวมีแก๊สและแก๊สจำนวนมากนี่แหละเวลาที่เรากินเยอะๆอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อคนที่มีปัญหาโรคกระเพาะกรดไหลย้อนแนะนำควรเลี่ยงในการทานถั่วฝักยาวแบบสดๆหรือทานปริมาณแค่เล็กน้อยและการกินถั่วฝักยาวแบบสดๆยังเสี่ยงต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาลำไส้อยู่แล้วด้วยเสี่ยงลำไส้อุดตันหากการเคี้ยวกินถั่วฝักยาวแบบสดๆเคี้ยวไม่ละเอียดเคี้ยวไม่นานด้วยผนังเซลล์และความแข็งแรงของเซลล์ในถั่วฝักยาวจะก่อให้เกิดการอุดตันในลำไส้ผนังลำไส้แถมเกิดปัญหาเรื้อรังเป็นแผลในกระเพาะได้ง่ายระวังไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบกินถั่วฝักและยิ่งเป็นถั่วฝักยาวที่ซื้อตามท้องตลาดอัตราเสี่ยงต่อการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงจากการตรวจพบถั่วฝักยาวเป็นผักชนิดนึงที่มีสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงค่อนข้างสูงหากกินสดเป็นประจำอาจมีภาวะเสี่ยงหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงมีภาวะหัวใจล้มเหลวหากใครที่ชอบกินถั่วฝักยาวเดิมอยู่เป็นประจำแล้วแนะนำทำให้สดก่อนทานนะคะเพื่อประโยชน์และสุขภาพที่ดี